พ่อสนองกัตตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองว่าลมหายใจของเราเข้าออกอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายกำหนดทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของตัวเองใจของเราจะได้สงบใจที่สงบนั่นแหละเป็นใจที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เราทุกคนตั้งใจมาสร้างกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เพื่อต้องการให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลบุญอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเรานี่เองนั่นเราก็สำรวมให้เป็นหนึ่งทำใจให้เป็นหนึ่งอยู่กับการหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพิจารณาหลับตาเบาๆทำใจสบายสบายตัดอดีตและอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันอดีตก็ไม่ต้องคิดถึงอนาคตก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงรู้อยู่กับปัจจุบันว่าเรากำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกดูลมหายใจตัวเองทำความรู้ลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวลมเบาลมสบายรู้อยู่กับลมนี่แหละเป็นการพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เราตั้งใจมาในวันหยุดเพื่อมาสร้างบุญกุศลเริ่มต้นในการถวายทานสมาทานศีล5ศีลอุโบสถศีล8แล้วแต่กำลังของเราที่เราจะสามารถปฏิบัติได้ถ้ายังอยู่ครองเรือนก็อาศัยศีล5ถ้าอยู่วัดปฏิบัติก็ศีลอุโบสถศีล8ก็ถือว่าเป็นศีลที่ขัดเกลาชำระกายวาจาของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ฉะนั้นการที่เรามีโอกาสเข้ามาศึกษาเรื่องของธรรมะก็คือการประพฤติปฏิบัติตนนั่นเองธรรมะก็คือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่เรามาศึกษาความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ก็คือร่างกายเราร่างกายของเราก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟมีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่คือธาตุรู้เกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งก็มีความเสื่อมประเสื่อมไปมากเข้าก็เกิดการแตกสลายกลายเป็นธาตุเหมือนเดิมตอนมาก็มาด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมาประชุมรวมกันถึงเวลามันก็แตกสลายไปธาตุนี้ก็อยู่ไม่ได้ต้องแตกต้องสลายต้องกลับไปสู่ที่เดิมชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสิ่งมีชีวิตในโลกก็เหมือนกันเกิดมาด้วยธาตุถึงเวลาธาตุก็แตกสลายไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่ให้เรายึดเป็นตัวเป็นตนเราเขานั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการสะสมบุญเกิดมาเพื่อสะสมบุญก็เรียกว่าสร้างกรรมใหม่ใช้กรรมเก่ากรรมใหม่คือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกรรมเก่าก็ที่เราได้มาแล้วบุญกุศลที่เราได้มาเป็นมนุษย์ได้มาพบพุทธศาสนาได้มาสร้างทานสร้างบุญบารมีให้กับตนเองนี่ก็เรียกว่าของเก่าคือกรรมเก่าที่เราได้มาเป็นกรรมดีที่เราสร้างเอาไว้เรียกว่าเป็นกุศลกรรมแต่ถ้ากรรมไม่ดีก็เรียกว่าเป็นอกุศลกรรมเป็นกรรมที่ไม่ดีเกิดมาแล้วก็ต้องพบแต่สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตนั่นก็เรียกว่าเราสร้างอกุศลกรรมเอาไว้มันจึงตามมาให้เราได้ประสบพบในชีวิตนี้บางคนก็ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนต่างๆนานาพิกลพิการ
ตุปัจจัยที่เราสร้างคือกรรมที่เราได้สร้างไว้แล้วตั้งแต่อดีตก็เรียกว่ากรรมเก่ากรรมก็มีอยู่สองอย่างอกุศลกรรมคือกรรมที่ไม่ดีกุศลกรรมคือกรรมดีเป็นเครื่องจำแนกสัตว์จำแนกพวกเรามาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้มาสร้างบุญบารมีต่อนี่ก็เรียกว่ามาสร้างกรรมใหม่กรรมใหม่นี่แหละเราต้องสร้างถ้าไม่สร้างเราก็ไม่ได้อะไรไปชีวิตของเราก็หมุนวนอยู่อย่างนี้เองตราบใดที่เรายังไม่พบคำว่าพระนิพพานชีวิตของเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏพบน้อยพบใหญ่ทำดีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเมื่อใดที่เกิดมาแล้วไม่ได้ทำความดีก็ไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอกุศลกรรมวิบากกรรมที่เราสร้างเอาไว้ก็ส่งผลไปเราก็หมุนวนอยู่อย่างนี้เองเกิดมาชาติหนึ่งถ้าเรามีสติมีปัญญาเราได้สร้างบุญกุศลก็บุญกุศลก็หนุนนำเราไปไปสู่ภพภูมิที่ดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่ถ้ายังไม่ถึงนิพพานสมบัติก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละมันเป็นวัฏฏะของความทุกข์ที่พุทธเจ้าทรงสอนท่านเรามาพิจารณาดูว่าทุกข์นี้มันอยู่ที่ตัวเรานี่เองนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์มันมีความทุกข์ประจำวันประจำกายมีตาก็ทุกข์เพราะตามีหูก็ทุกข์เพราะหูมีแขนมีขามีอวัยวะน้อยใหญ่ในทุกข์หมดเดี๋ยวโรคนั้นเดี๋ยวโรคนี้มาเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาไหนจะโรคปวดโรคเมื่อยโรคหิวโรคหนาวโรคร้อนก็มีอยู่ประจำวันมีทั้งวันมีทั้งคืนนี่แหละมันเป็นที่อยู่ของทุกร่างกายเนี่ยพระพุทธองค์บอกขันห้านี่เป็นที่อยู่ของทุกเป็นของหนักเราต้องแบกภาระขันห้าต้องให้ข้าวให้น้ำมันหิวก็ต้องหาทานให้มันหายหิวให้บรรเทาความหิวมันหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอบรรเทาความทุกข์ไปชั่วขณะเพื่อให้ร่างกายนี้ได้ทนต่อสภาพความทุกข์เหล่านั้นบรรเทาไปชั่วพักชั่วครู่แต่ผลสุดท้ายก็ไม่สามารถจะรักษาร่างกายนี้ไว้ได้มีความเสื่อมมีความแตกมีความสลายมีความดับผลสุดท้ายก็ต้องตายจากโลกนี้ไปทุกผู้ทุกนามนี่คือการที่เราต้องมาพิจารณาที่ตัวเราเพราะทุกคนหนีไม่พ้นเกิดมาแล้วทุกนี้เรากำลังแบกทุกอยู่นั่งก็ทุกเนี่ยนั่งเกิน5นาที10นาทีทุกมันก็มาเบียดเบียนปวดเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวอย่าต้องหาห้องน้ำมีอยู่ตลอดเวลานี่ก็เรียกว่าทุกประจำกายแต่ทุกข์ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือทุกข์ใจความไม่สบายใจความคับแค้นใจเร่าร้อนใจเศร้าหมองใจใจเนี่ยมันเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำความทุกข์มาสู่ตัวเองนำความสุขมาสู่ตัวเองฉะนั้นถ้าเรารู้จักฝึกฝนใจของตัวเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวเองได้ให้นำมาซึ่งความสุขเหมือนที่พุทธเจ้าบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่บางคนอาจจะเถียงว่าบางคนยังไม่เคยสงบก็อาจจะเถียงว่าเรามีเงินมีทองมีแก้วมีแหวนก็มีความสุขดีอยู่แต่ที่จริงมันไม่ใช่เคยยกตัวอย่างอยู่บ่อยๆอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นลูกของกษัตริย์มีประสาท3ฤดูมีแก้วแหวนเงินทองมากมายข้าทาสบริวารบำรุงบำเรอทั้งวันทั้งคืนพระองค์ไม่เคยมีความสุขเลยตอนนี้ออกปราสาทราชวังหนีออกบวชจึงมาพบหนทางแห่งความสุข
พระองค์จึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระองค์ทดสอบมาหมดแล้วค้นหามาหมดแล้วแต่พวกเราเนี่ยไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้ประสาทสามฤดูก็ไม่เคยอยู่แก่แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่เคยมีข้าทาสบริวารบำรุงบำเรอทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เคยเจอเราก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้กันนี่เขาเรียกว่าเป็นสุขของโลกีโลกียะสุขที่เจอด้วยทุกข์นั่นเองนั้นเราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ทำไมพระเจ้าจึงออกบวชเพราะมันไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้ไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาไปอยู่ผู้เดียวตามโคนไม้ตามป่ารกชักไปหาที่สงบสงัดของจิตจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้หลักของความจริงว่าคนเราเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์จริงๆนั่นเรามาวัดเนี่ยมาเพื่ออะไรเพื่อต้องการเสริมสร้างสติปัญญาจะได้รู้แจ้งแห่งทุกข์นั่นเองจะได้เป็นสัมมาทิฏฐิจากเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าการครองเรือนนั่นดีการมีครอบครัวนั่นดีมีทรัพย์ดีมีอะไรดีเราจะได้เห็นแบบพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นเหมือนพระสาวกออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยเราออกมาวันหนึ่งคืนหนึ่งเรามาถืออุโบสถหรือเรามาถือศีล8เนี่ยนี่เขาเรียกว่าหัดออกจากบ้านจากเรือนมาแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นอยู่กับบ้านกับเรือนเราอยู่กันมานานแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมความโลภก็ไม่ได้หายไปความโกรธก็ไม่ได้หายไปความหลงก็ไม่ได้หายไปอยู่เต็มไปหมดต้องมาขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปมาวัดก็มาวัดกายวาจาใจของเรานั่นเองมาดูไม่ได้ดูคนอื่นคนอื่นจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเรื่องของเรานี่ต้องรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้สติคือตัวรู้เนี่ยต้องฝึกไว้ตลอดเวลาเพราะคนเราเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยมีสติพอขาดสติเมื่อไรความพลั้งเผลอผิดพลาดก็เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรถ้าเราขาดสติแล้วความผิดมันมากเราไม่ได้ใคร่ครวญไม่ได้ไตรตรองไม่ได้พิจารณาไม่มีเหตุไม่มีผลนี่ก็เรียกว่าคนขาดสติคนไหนที่มีสติเขาก็ใคร่ครวญทบทวนดูก่อนก่อนจะคิดทำอะไรก่อนจะพูดก่อนจะลงมือปฏิบัติอะไรเขาก็ใคร่ครวญไตรตรองหาเหตุหาผลก่อนว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเนี่ยผลของมันคืออะไรทุกข์หรือสุขดีหรือชั่วบุญหรือบาปก็ต้องพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงนี่ก็เรียกว่าเข้ามาวัดคือวัดกายวาจาใจตัวเองไม่ใช่วัดที่คนอื่นไม่ใช่มองคนนั้นอย่างนั้นมองคนนี้อย่างนี้คนนั้นทำไมพูดอย่างนั้นคนนั้นทำไมทำอย่างนี้ไม่มองคนอื่นมองตัวเองคือรู้อยู่กับตัวเองตลอดเวลานั่งรู้ว่าเรานั่งอยู่เดินเราก็รู้ว่าเราเดินอยู่เท้าขวาก้าวไปซ้ายก้าวไปเรากำลังทำอะไรเข้าห้องน้ำก็รู้แปรงฟันก็รู้ทานข้าวก็รู้หายใจอยู่ก็รู้เข้าหรือออกหยาบหรือละเอียดเบาแล้วสบายเรากำหนดรู้อย่างนี้นี่เขาเรียกว่าการปฏิบัติเพื่อเห็นความเป็นจริงของสภาวะกายและใจนั้นคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมองอยู่แต่ข้างนอกทำไมเวลาปฏิบัติถึงให้หลับตาเพราะการลืมตานั้นทำให้เราส่งจิตออกไปข้างนอกเห็นอะไรเราอดคิดนึกปรุงแต่งไม่ได้จึงหัดให้สำรวมคือการหลับตาสำรวมปิดตาไว้แต่ตามันไม่ได้ปิดหรอกมันปิดแต่เปลือกตามันยังมองเห็นอยู่มันเห็นด้วยใจเห็นด้วยความรู้สึกฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เห็นตรงนี้ไม่ได้โอปัญญโกน้อมเข้ามาดูกายใจตัวเอง
พยายามมองแต่คนอื่นสิ่งอื่นแต่ตัวเองไม่รู้คิดไม่รู้พูดไม่รู้ทำไม่รู้ก็เลยหลงผิดทำผิดคิดผิดอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้ใคร่ครวญไม่ได้ไตร่ตรองไม่ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาถ้าขาดสติขาดสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดถ้าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมาวัดก็มาฝึกให้เป็นสมาธิไม่ส่งจิตออกนอกพูดตามภาษาชาวบ้านไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างเล่นโทรศัพท์เนี่ยมันการส่งจิตออกไปข้างนอกถ้าเราไม่มีโทรศัพท์เราก็ไม่ต้องเล่นเรามาวันหนึ่งคืนหนึ่งปิดให้หมดเลยไม่ต้องรับรู้อะไรข่าวสารบ้านเมืองและจิตของเราก็จะสงบได้บุญได้กุศลถ้าเราเปิดโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่เป็นบุญจิตมันออกนอกมันส่งไปสู่กระแสต้องเสิร์ชหากันต้องคุยไลน์กันต้องส่งไลน์กันมันก็ฟุ้งซ่านออกนอกหมดเลยเนี่ยบางที่บางแห่งบางสำนักนี่เขาพอเข้ามาบวชนี่เขาเก็บหมดเลยมีตู้เก็บให้ไม่ให้ใช้เลยลาศีลเมื่อไหร่ค่อยเอาไปค่อยไปเอาเขาไม่ใช้เลยสื่อต่างๆเขาไม่ใช้เลยให้มองกายมองใจตัวเองให้มาหันกลับมาดูตัวเองมาสร้างบุญกุศลให้มันเกิดขึ้นชำระความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางอันวัดสังฆทานก็ปล่อยไม่ได้จำกัดเพียงแต่เตือนว่าเวลาฟังเทศฟังธรรมก็อย่าพยายามเอามาดูเอามาเล่นมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ได้บาปไม่ได้บุญบุญอยู่ที่ความสงบถ้าเราไม่สงบบุญมันก็ไม่เกิดเราตั้งใจมาทำบุญใช่ไหมมาบวชมาปฏิบัตินี่ต้องการอะไรต้องการบุญบุญอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายใจเราเนี่ยนั่นเราต้องทำให้มันเกิดขึ้นเรามีเวลาไม่มากบางคนมีเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งบางคนวันสองวันสามวันโอกาสอย่างนี้เราไม่ได้มีบ่อยๆบางคนชีวิตหนึ่งจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตมาบวชมาปฏิบัติแต่เราไม่ค่อยฝึกฝนอบรมไม่ได้ทิ้งนิสัยของคารวะที่เราครองเรือนอยู่เราอยู่บ้านเคยทำยังไงมาวัดเราก็ทำอย่างนั้นทั้งที่วัดก็มีระเบียบให้เราอ่านให้เราศึกษาว่ามาปฏิบัติมาบวชนี่ต้องทำตัวเป็นยังไงข้อวัดคืออะไรสวดมนต์เวลาเท่าไหร่เดินจงกรมเท่าไหร่ปัดกวาดเวลาเท่าไหร่ทำกิจวัตรเช้ากลางวันเย็นนี้เวลาเท่าไหร่มีไว้หมดคือให้มาทำความดีนั่นเองวันหนึ่งนะให้ทำความดีทั้งวันเปิดโอกาสให้ทำความดีทั้งวันในเวลาทำแต่เราไม่ทำเรากลับไปทำบาปถึงเวลาก็ไม่มาถึงเวลาก็ไม่ปฏิบัติตามรายการตามข้อกำหนดของวัดที่จัดขึ้นมาวัดก็คงไม่ว่าอะไรนะเพียงแต่ได้เตือนเอาแต่ถ้าเราไม่มีจิตสำนึกว่าเรามาทำอะไรกันมาสร้างบุญสร้างกุศลเราจะได้บุญกลับไปหรือเปล่าเราจะได้บาปกลับไปอันนี้ก็ต้องพิจารณาที่ตัวเราว่าบุญนั้นอยู่ที่เราบาปนั้นอยู่ที่เราไม่มีใครทำให้เราเราเป็นผู้ทำมันขึ้นมางั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยโอกาสเราไม่ได้มีมากทำให้มันเต็มที่เต็มความสามารถดูที่ว่าถ้าเราทำบุญแล้วความบุญมันจะให้ผลเป็นความสุขจริงหรือเปล่าตามที่พระท่านพูดตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้หรือเปล่าให้ทานทำให้มีความสุขรักษาศีลทำให้เกิดความสุขเจริญภาวนาทำให้เกิดความสุขเราลองทำหรือยังลองปฏิบัติตามหรือยังถ้าเราปฏิบัติแล้วเราสำรวจดูตัวเองว่ามันมีความสุขไหมเราให้ทานไปวันนี้บริจาคทานไปเนี่ย
เรามีความสุขไหมนึกถึงทานแล้วมีความสุขไหมใจของเราเบิกบานผ่องใสไหมถ้ามันเบิกบานผ่องใสแสดงว่าบุญมันเกิดแล้วมันเกิดที่ใจเรานี่เองเราสมาทานศีลไปศีล5ศีลอุโบสถศีล8ศีลก็เราบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเรานึกถึงศีลเมื่อไรจิตใจของเราก็มีความสุขอ๋อวันนี้เราได้รักษาศีลสมบูรณ์นะไม่ขาดตกบกพร่องพอนึกถึงศีลที่ไรใจของเราก็มีความสุขมีปิติเอิบอิ่มเบิกบานบุญมันเกิดทันทีเราได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำทำให้ใจของเราสงบไม่ฟุ้งซ่านตัดละอดีตปล่อยวางอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันจิตของเราก็เบาสบายอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรู้ลมเข้ารู้ลมออกพิจารณาอยู่ที่สองช่องจมูกของตัวเองเนี่ยเอาจิตไว้ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยจิตก็สงบระงับความสุขความเบาของจิตก็เกิดขึ้นจิตก็เบาสบายไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลไม่มีความห่วงใยใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความว่างเปล่าจิตที่ว่างจิตที่สงบนั่นแหละเป็นที่อยู่ของบุญจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะขณะที่สงบความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีมีแต่ตัวรู้รู้ว่ามันสงบรู้ว่ามันว่างรู้ว่ามันเฉยจิตตรงนี้มันเฉยอยู่ขณะนี้มันว่างอยู่ขณะนี้มันสงบอยู่ขณะนี้จิตก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าจิตเป็นบุญจิตก็มีปิติกายเบาใจเบานั่งแล้วก็มีความสุขนี่เพราะอะไรเพราะเรารักษาจิตของเราไว้ได้ให้อยู่ในสภาพเป็นปกติจิตที่ว่างจิตที่สงบนี่เป็นจิตที่ปกติแต่จิตที่ไม่ปกติคือจิตที่มันถูกกิเลสเข้ามารุมร้อมความโลภเข้ามาความโกรธเข้ามาความหลงเข้ามาทำให้ใจดวงนี้ขุ่นมัวเศร้าหมองเร่าร้อนวุ่นวายแสบสายโยกโครงไปที่อื่นนั้นจิตดวงนี้เราก็ต้องฝึกพยายามฝึกให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินนอนก็อยู่การนอนทำการงานก็อยู่การงานหยิบฉวยเขียนอ่านเรากำหนดรู้ปัจจุบันนี่วิธีฝึกฝึกให้จิตเป็นสมาธิฝึกให้จิตมันมั่นคงไม่วอกแวกไม่แสสายไม่โยกโครงไปที่อื่นเป็นจิตของผู้รู้เป็นจิตของผู้ตื่นเป็นจิตของผู้เบิกบานนั้นถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่เกิดจู่ๆใจมันเกิดมันไม่เกิดต้องฝึกฝนอบรมมันเราจะรู้หนังสือเขียนหนังสือได้อ่านหนังสือออกเราก็ต้องฝึกไม่ใช่ฝึกวันเดียวเราฝึกอยู่ตั้งหลายปีกว่าจะอ่านออกเขียนได้เรามาทำสมาธิเราทำแป๊บเดียวเรานึกว่ามันจะต้องสงบมันจะต้องรู้ไม่ใช่มันต้องฝึกทุกวันฝึกจนเป็นนิสัยนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำอะไรก็รู้รู้อยู่ที่กายใจเราเนี่ยนี่เป็นการฝึกบางคนนึกว่าฉันไปบวชมาแล้วที่วัดสังฆทานไม่ได้อะไรเลยโยมไปแต่ได้แต่บวชแต่ไม่รู้ว่าบวชแล้วได้อะไรสติก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกเวลาพระท่านเทศพระท่านสอนเราก็ฟังแป๊บหนึ่งแล้วก็ผ่านไปเลยไปไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจท่านบอกวิธีนั่งสมาธิวิธีทำกรรมฐานเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรแต่เราไม่เคยเอาไปใช้เลยฟังแล้วก็เลยพอท่านพูดจบเราก็จบเหมือนกันไม่ได้เอาไปทำไม่ได้เอาไปปฏิบัติมันจึงไม่เกิดผลไงเหมือนเวลาครูท่านสอนอ่ะท่านให้ไปทำการบ้านเห็นไหมเช้าขึ้นมาส่งการบ้าน5ข้อ10ข้อหรือมากกว่านั้น
พราะอะไรเพราะต้องการให้เรานั้นสนใจสิ่งที่เรียนไปเราจะได้ไม่ลืมจะได้ทบทวนดูว่าเราเรียนอะไรไปบ้างเหมือนกันเราสอนให้ปฏิบัติถึงเวลาเลิกแล้วเราไม่เคยเลยเอาไปทำต่อมีไหมเวลาเลิกจากตรงนี้แล้วมีใครไปเดินจงกรมต่อไหมไปนั่งสมาธิต่อไหมไม่มีหาได้ยากมากเราไม่ได้ฝึกอย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อไรเราจะรู้เมื่อไรสติเราจะสมบูรณ์เมื่อไรสมาธิเราจะเกิดเมื่อไรปัญญาเราจะมีมันก็มีไม่ได้เกิดไม่ได้เพราะเราไม่ต่อเนื่องทำแป๊บเดียวแต่เว้นช่วงไปหลายชั่วโมงไม่เคยติดต่อกันเลยสตินี่แล้วมันก็เกิดสมาธิไม่ได้เป็นได้ก็ชั่วพักชั่วครู่ประเดียวประดาวเป็นสมาธิที่ไม่แนบแน่นไม่มั่นคงเพราะสติของเราไม่ต่อเนื่องไม่สืบเนื่องเพราะเราครูบาอาจารย์ท่านสอนเราต้องนำไปปฏิบัติเลิกจากการสอนแล้วเราต้องนำไปทำทันทีนั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรนึกอย่างไรรู้หมดนั่นแหละคือภาคปฏิบัติมันจึงจะได้ผลเห็นผลเหมือนเวลาเราหิวข้าวหิวน้ำเราหิวเรารู้ว่าต้องทานข้าวทานน้ำจึงจะหายหิวบรรเทาความหิวได้แต่เรารู้อย่างเดียวเราไม่ลงมือทานมันหายหิวไหมมันบรรเทาความหิวได้ไหมไม่ได้เลยการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันพุทธเจ้าบอกต้องปฏิบัติต่อเนื่องมันจึงจะรู้ผลเห็นผลจึงจะรู้ทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็ออกจากทุกข์นั้นได้แต่เราไม่เคยทำเลยไม่เคยฝึกฝนอบรมเลยเนี่ยก็เรียกว่าเราไม่ได้นำไปใช้สติก็ไม่ได้นำไปใช้สมาธิก็ไม่ได้นำไปใช้ปัญญามันจึงไม่เกิดไงความรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความเป็นจริงมันจึงไม่ปรากฏแก่เราให้พิจารณาอะไรก็พิจารณาไม่เห็นพิจารณากายว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราก็ไม่เห็นมันก็ยังเป็นของเราอยู่นั่นแหละขาก็ของเราแขนก็ของเราอาการ32ก็ยังเป็นของเราอยู่เพราะอะไรเพราะการปฏิบัติของเรามันไม่ได้ต่อเนื่องเข้มข้นเหมือนครูสั่งให้ไปอ่านเราก็ไปอ่านบรรทัดเดียวหน้าเดียวหนังสือเล่มหนึ่งเราอ่านบรรทัดเดียวหน้าเดียวเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้ไม่ได้แตกฉานอะไรเลยเราทิ้งหมดเหมือนกันครูบาอาจารย์บอกต้องไปฝึกนะสตินี่ต้องทำตลอดมันจึงจะเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้แต่ตัวรู้เราไม่มีเลยนั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้พูดก็ไม่รู้เมื่อเราขาดตัวรู้สมาธิก็ไม่เกิดไม่ต้องไปถามหาว่าปัญญาอยู่ที่ไหนปัญญาในทางธรรมเป็นปัญญาคือละปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงคือละความโลภความโกรธความหลงอัตตาตัวตนบุคคลเราเขาเห็นสภาพความจริงว่าคนเราไม่มีอะไรมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาบังคับไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปทำไม่ได้ถ้ากายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์ห้ามได้เลยมันเป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผมเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็หลุดไปหายไปฟันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็หลุดไปหายไปไม่มีอะไรเป็นของเราคือเราบังคับมันไม่ได้อาศัยอยู่อาศัยใช้ผลสุดท้ายก็จากกันไปไม่ได้อยู่กับเราไม่ใช่ของเรานี่คือการพิจารณาให้เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่รู้ไม่มีสมาธิปัญญามันก็ไม่เกิดอันนี้เป็นหลักสำคัญว่าทำไมต้องมาฝึกฝนปฏิบัติ
จึงพยายามเน้นว่าโยมมาแล้วสร้างให้เต็มที่ทำให้เต็มความสามารถไม่ใช่มานั่งเขียนนั่งแคะอยู่กับโทรศัพท์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันไม่ได้ประโยชน์เลยกลับเป็นทุกข์เป็นโทษทำให้จิตเราฟุ้งซ่านไปอยู่ข้างนอกหมดเลยไม่ได้อยู่กับการปฏิบัติมันไม่ได้ผลอะไรเลยไม่ต่างอะไรกับเราอยู่บ้านอยู่บ้านอาจจะไม่มีบาปด้วยซ้ำไปคือไม่ทำให้คนอื่นก็รำคาญพูดตามภาษาชาวบ้านคนอื่นก็จะสงบเราก็มานั่งเขียนั่งแคะถึงเวลาก็ทำกิจกรรมกันเราก็ไม่สนใจเราก็หลีกไปเล่นไปเล่นโทรศัพท์ไปเขียไปแคะอยู่งั้นก้มหน้าก้มตานั่นไม่ได้อะไรเลยบุญก็ไม่ได้ได้แต่บาปนี่แหละต้องเตือนกันต้องว่ากันกิเลสมันต้องว่าโยมไม่ว่ากิเลสมันไม่หดไม่หายบางทีว่าบ่อยๆกิเลสมันก็กลายเป็นความโกรธเคืองมันขัดใจไงขัดใจไม่ได้ไม่เคยขัดอยู่บ้านนี่ใครขัดไม่ได้ขัดจะเป็นเรื่องแต่มาวัดนี่ต้องขัดไม่ขัดนี่กิเลสมันไม่หลุดไม่ลุ่ยเหมือนเหล็กอะกิเลสก็เหมือนสนิมมันเกาะกินเหล็กเดี๋ยวเหล็กมันก็ผุก่อนถ้าไม่รักษาให้ดีมันก็กร่อนมันก็ผุสนิมมากินหมดใจคนเราก็เหมือนกันโยมมันถูกกิเลสซึ่งเป็นสนิมเกาะกินใจของเราจนผุกร่อนหมดแล้วใครเตือนไม่ได้ใครว่าไม่ได้โกรธไม่พอใจคือขัดใจไม่ได้เขาบอกขัดหม้อขัดไหยังขาวขัดใจคนเนี้ยมาขัดไม่ได้ก็จึงต้องเตือนตัวเองไงพุทธเจ้าบอกสอนให้เตือนตัวเองแต่ทางในหลักของพุทธศาสนาทางพระท่านว่าใครมาเตือนเราเนี่ยโอ้โหต้องขอบคุณเขาอย่างมากเขาเป็นอาจารย์เราใครที่เตือนเราเนี่ยเขาเป็นครูเป็นอาจารย์เราคือเรามองตัวเราไม่รู้ไม่เห็นเขามาเตือนเราแสดงว่าเขาใส่ใจเราเขาสนใจเราเขาต้องการให้เราเป็นคนดีเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเตือนเราเนี่ยท่านอยากให้เราเป็นคนดีเป็นนักบวชที่ดีเป็นนักปฏิบัติที่ดีเขาจึงเตือนจึงบอกแต่เขาไม่เตือนไม่บอกเราก็ไม่รู้อะไรเลยหลงทำแต่บาปอยู่งั้นแล้วที่เขาเตือนเราเนี่ยเราต้องโมทนากับท่านโอ้โหถ้าไม่ได้ท่านนะเราก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความรู้อะไรเลยได้แต่ความหลงไปเต็มๆหลงกินหลงอยู่หลงพูดหลงคุยอย่างเงี้ยเราคุยกันมานานแล้วโยมยิ่งคุยก็ยิ่งมีเรื่องไม่หมดเรื่องสักทีนึงเลยมีใครคุยแล้วหมดเรื่องมั้งไหมไม่มีในเรื่องคนนู้นก็เรื่องคนนู้นไม่เรื่องคนนู้นก็เรื่องคนข้างนอกนู่นมีเรื่องคุยตลอดเวลาแล้วหยุดคุยมั่งโยมมันจะได้เห็นความคิดของตัวเองเรามาบวชเรามาปฏิบัติเรามาอยู่วัดเนี่ยไม่ต้องคุยกันไม่จำเป็นไม่ต้องคุยกันคุยแต่เรื่องที่จำเป็นต้องคุยจำเป็นต้องถามจำเป็นต้องพูดไม่จำเป็นไม่ต้องคุยเราจะได้อะไรไปมากมายได้ความรู้ว่าเราอยากคุยแล้วไม่ได้คุยเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราทำตามใจเราเนี่ยมันไม่ได้อะไรได้แต่ความฟุ้งซ่านได้แต่กิเลสตัณหามันมีมากแล้วอย่าสะสมให้มันมากกว่านี้เลยในกิเลสตัณหาเนี่ยในความอยากเนี่ยอยากได้นั่นอยากทำนี่อยากเป็นนู่นเป็นนี่อยากไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยทำไงจะดับความอยากนี้ได้บ้างอันนี้ตัณหาที่เราต้องมาทบทวนเราเข้าวัดแล้วก็ต้องมาปฏิบัติมาขัดเกลาเอาความโลภเอาความโกรธเอาความหลงเอาความไม่รู้ออกไปเอาความรู้มาใส่แทนครูบาอาจารย์ท่านก็พยายามชักจูงให้ญาติโยมได้มีสติได้มีสมาธิได้มีปัญญามาวัดก็มาสร้างบุญกุศลกันตั้งหน้าตั้งตาทำแต่บุญบาปไม่ทำรับบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใส
นี่หน้าที่ของชาวพุทธทำสามประการนี้ให้เกิดขึ้นบาปไม่ทำหันมาทำบุญให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้เข้าถึงพระรัตนตรัยถึงบุญมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและจิตใจของเราก็จะสบายอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายกินก็สบายชอบไหมความสบายทุกคนชอบแต่ไม่ทำพระเจ้ามีทางให้เดินไปอยู่แล้วเดินไปทางที่พุทธเจ้าทรงสอนเป็นทางสบายไม่ลำบากแต่มันต้องฝืนกิเลสมันลำบากต้นๆแต่ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วสบายไม่ต้องลำบากแล้วจะถึงนิพพานเมื่อไหร่หมดความลำบากหมดความทุกข์เมื่อนั้นแต่ถ้ายังไม่ถึงนิพพานในทุกข์ตลอดดังนั้นมันต้องอาศัยความลำบากเนี่ยไปไม่งั้นมันไม่เจอความสบายไม่มีที่ไหนจะสบายตลอดชีวิตไม่มีอะโยมชีวิตนี้มันต้องมีอุปสรรคนานาประการเป็นการเรียนรู้การปฏิบัติก็เหมือนกันต้องมีความอดกลั้นอดทนทนปวดทนเมื่อยทนหนาวทนร้อนไม่ถึงเวลาก็ไม่ลุกไปพระเจ้าจะนั่งฟังจนกว่าจะจบไม่จบก็ไม่ลุกไปไหนนี่เรียกว่ามีความอดทนมีขันติขันติบารมีสร้างบารมีด้วยความอดทนทนฟังไปทนนั่งไปทำไมเราจะทนไม่ได้คนอื่นทำไมก็ทนได้ก็ฟังได้เขาไม่ลุกไปไหนทำไมเราต้องลุกอ่ะเพราะเราไม่ทนไงนึกก็ไปแล้วไม่ทนแล้วฉันไม่อยู่เพราะความอดทนมันไม่มีถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาต่อไปเราก็ไม่มีความอดทนเกิดอะไรขึ้นเราทนไม่ได้ทนหนาวทนร้อนทนปวดทนเมื่อยไม่ได้ทนต่อทุกขเวทนาไม่ได้เราก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนักครูบาอาจารย์ท่านฝึกความอดทนเอาไว้ไงขันติบารมีวิริยะบารมีมีความอดทนมีความเพียรทำไปเถอะมันได้โยมอย่างน้อยก็ได้ความอดทนเราไม่ขยับไปไหนไม่ลุกไปไหนจะนั่งอยู่ในท่านี้ตลอดหนึ่งชั่วโมงที่พระท่านเทศเนี่ยเราก็จะนั่งอย่างนี้ตลอดไม่ขยับไม่ลุกไปไหนมันปวดก็ทนเอามันเมื่อยก็ทนเอามันหนาวก็ทนเอามันร้อนก็ทนเอาครูบาอาจารย์ท่านก็ฝึกมาอย่างนี้ตลอดไม่งั้นไม่ได้โยมไม่ได้บารมีส่วนนี้ไม่มีความอดกลั้นอดทนปวดหน่อยก็ไม่ไหวเมื่อยหน่อยก็ไม่ไหวหนาวหน่อยก็ไม่ไหวร้อนหน่อยก็ไม่ไหวไม่สู้ไม่ทนไม่มีความเพียรแล้วเราจะเอาชนะความโลภความโกรธความหลงได้อย่างไรไม่ได้เลยแค่เล็กๆน้อยๆเรายังไม่สามารถจะอดกลั้นอดทนได้กิเลสมันหนักหนาสาหัสยอมมันต้องเอาชีวิตเข้าแลกกว่าจะได้มาครูบาอาจารย์กว่าจะได้ธรรมะมาเอาชีวิตเขาแลกก็ธรรมะอยู่ฟากตายถ้ากลัวตายไม่สำเร็จโยมไม่สามารถบรรลุธรรมะได้เข้าถึงธรรมะได้นั่งแล้วกลัวปวดกลัวเจ็บกลัวเมื่อยกลัวหนาวกลัวร้อนกลัวหิวครูบาอาจารย์ท่านฝึกไว้หมดอดข้าวอดน้ำ7วัน10วัน15วันท่านทำได้หมดฝึกไว้เวลามันเกิดวิกฤตจริงๆมันจะได้ทำได้มันจะได้ผ่านวิกฤตนั้นไปได้ท่านทดสอบทดลองมาแล้วมันสามารถทนได้ท่านจึงสอนพวกเราพระเจ้าเนี่ย7สัปดาห์ที่ทุกองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยหลังตรัสรู้อ่ะ7สัปดาห์โยมไม่ทานไม่ฉันอะไรเลยแม้ข้าวน้ำก็ไม่ได้ฉันเลย7สัปดาห์แต่พระองค์มีปิติในธรรมธรรมที่พระองค์ตรัสรู้น่ะเป็นปิติหล่อเลี้ยงใจดวงนั้นไม่หิวไม่ให้ปวดให้เมื่อยให้หนาวให้ร้อนมีแต่ความสบายไม่ฉันไม่ทานไม่ดื่ม
ไม่แต่ต้องอะไรทั้งหมดก็ไม่มีความหิวไม่ได้นึกถึงความหิวเลยความหิวไม่สามารถเข้ามากล้ำกลายทำลายปิติของพระองค์ได้เลยแสดงให้เห็นว่าธรรมะนั้นทำให้เกิดปิติน่าอัศจรรย์โยมครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันท่านปฏิบัติท่านทดลองมาแล้วอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลท่านทดลองไม่ฉันข้าวมาเป็นเดือนๆท่านก็อยู่ได้ไม่หิวแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันรับไม่ได้ถ้ามันอดไปนานๆแล้วมันจะไม่อยู่ไม่ได้เพราะต้องอาศัยทานอาศัยฉันแต่ทดสอบมาแล้วว่ามันอยู่ได้ในระยะหนึ่งไม่หิวสามารถทนอยู่ได้ไม่รู้สึกวุ่นวายไม่ได้ทานก็เฉยได้ไม่กังวลไม่มีความเดือดร้อนอะไรมันก็อยู่ได้แบบสบายๆท่านฝึกไว้ฝึกทดลองดูไม่กินเนื้อกินแต่ผักมาเป็น3ปี4ปีลองดูสิมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงมันปรุงแต่งไหมมันปรุงแต่งที่ไหนที่ลิ้นที่รสที่เปรี้ยวที่หวานที่มันที่เค็มมันต้องละตรงนั้นละที่รสชาติไม่ได้ละที่เนื้อถ้าผักก็ยังมีรสอยู่รสหวานก็มีรสเค็มก็มีมันอยู่ที่รสไม่ได้อยู่ที่เนื้อเหล้านี่มีเนื้อที่ไหนโยมมีแต่น้ำแต่มันอยู่ที่รสของมันเบียร์นี่มีไหมไม่มีไม่มีเนื้อมีแต่น้ำแต่อยู่ที่รสของมันมันไปติดรสของมันโยมไม่ได้ติดเนื้อไม่มีเนื้อเห็นไหมถ้าคนทั่วไปก็ไม่รู้ไงไม่ได้ทดลองเลยไม่รู้ว่ามันติดอะไรกันแน่ติดที่รสชาติรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มไหมถ้าเราไม่สนใจตรงนั้นรสนั้นก็ดับรสนั้นก็ไม่มีปัญหากับเราเราจะฉันยังไงก็ได้นะคนเรานี่มันติดอยู่ที่รสติดอยู่ที่ลิ้นถ้าเลยลิ้นไปแล้วก็ไม่รู้รสแล้วลิ้นนี่เป็นผู้รับรสแล้วเราต้องพิจารณาในการกินว่าเรากินเพื่ออะไรกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่สัตว์ทั้งหลายนี่ก็อยู่เพื่อกินแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยก็กินเพื่ออยู่กินวันหนึ่งเพื่ออยู่ได้ให้ต่อลมหายใจให้ร่างกายนี้มันอยู่ได้อยู่ในการประพฤติปฏิบัติได้ร่างกายจะได้ไม่มีสภาพที่กระทบผลกระทบมันจะเกิดขึ้นมากมายอาหารแค่มื้อเดียวเนี่ยอยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายถ้ามากกว่านั้นมันเพิ่มภาระเพิ่มกำลังหรือเพิ่มกำลังของกิเลสกิเลสตัณหาเนี่ยมันต้องการกำลังมันคนทานอาหารเยอะๆทานของดีๆเห็นไหมพอกำลังดีแล้วมันอยู่ไม่ได้โยมมันต้องไปหาทางออกเพราะร่างกายนี่มันหมักหมมกิเลสไปมากมันต้องไปเอาออกระบายออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอะไรก็ว่าไปเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นผลกระทบนั้นสิ่งเหล่านี้การประพฤติปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านวางกฎเกณฑ์เอาไว้เนี่ยเอามาจากธรรมวินัยที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ทั้งสิ้นการทานอาหารมื้อเดียวเนสัญชิกนี่ก็มีมาตั้งครั้งพุทธกาลแล้วโยมมันไม่ใช่เพิ่งจะมีพุทธเจ้าทำมาแล้วสอนมาแล้วปฏิบัติมาแล้วได้ผลครูบาอาจารย์ก็นำมาปฏิบัติก็เห็นผลผลของการไม่นอนผลของการปฏิบัติมากนอนน้อยกินน้อยมันสามารถทำลายกิเลสได้มันนอนมากกินมากมันเพิ่มพูนกิเลสตัณหานอนเกินกว่า4ชั่วโมงต่อวันเนี่ยกลางวันไม่นอนกลางคืน4ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกินกว่านั้นแล้วเป็นกิเลสเป็นตัณหาสะสมหมดมันไม่สามารถถ่ายถอนกิเลสตัณหาได้เลยทานหลายมื้อก็เสริมสร้างกิเลสตัณหามีความอยากเพิ่มขึ้นมื้อเดียวนี้มันอยู่ไ
ฉันแค่ให้อัตภาพร่างกายนี้อยู่ได้ไม่เจ็บไม่ป่วยจนเกินไปไม่ทรมานจนเกินไปพระเจ้าเนี่ยทรมานมา6ปีทดสอบมาทุกอย่างจนรู้แล้วว่าการทรมานตนนั้นไม่เป็นประโยชน์ทางสายกลางทางสายเอกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันการันตีไว้แล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนพระองค์ทดสอบมาหมดแล้วไม่ใช่พูดขึ้นมาลอยๆแต่ปฏิบัติมาแล้วทุกอย่างแล้วมาบัญญัติเอาไว้ว่าสิ่งนั้นไม่ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนั้นควรทำพระองค์ทดสอบมาแล้วเห็นผลมาแล้วนั้นพวกเราเนี่ยแค่ปฏิบัติตามไม่ต้องทำอะไรมากนะไม่ต้องไปคิดมากทางโลกนี่ก็สอนให้คิดมากใช่ไหมคิดว่าอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนไหนไม่คิดคนนั้นเป็นคนไม่ฉลาดแต่ทางธรรมไม่ใช่ทางธรรมไม่คิดนี่ฉลาดเพราะอะไรเพราะการไม่คิดคือการทำจิตให้ว่างจิตที่ว่างนั่นเป็นจิตที่รู้ทุกอย่างพระเจ้านี่เป็นโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกรู้โลกทั้งสามรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันคนอื่นไม่รู้ไม่มีใครรู้บางคนรู้ได้เฉพาะอดีตพระอรหันต์บางรูปรู้ได้เฉพาะอดีตไม่กี่ชาติถอยอดีตได้ไม่กี่ชาติแต่พุทธเจ้านี่นับไม่ถ้วนปรารถนาจะรู้ได้หมดเลยอดีตที่ล่วงมาแล้วนับเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆชาติต้องสามารถย้อนอดีตได้หมดรู้อนาคตได้หมดเลยรู้ปัจจุบันหมดสัตว์ทั้งหลายจุติอย่างไรก่อนจะมาเป็นมนุษย์มาอย่างไรไปอยู่ที่ไหนมาแล้วมาเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์แล้วไปไหนพระเจ้าก็รู้หมดไม่ใครรู้บ้างไหมไม่มีใครรู้พระเจ้าเป็นผู้รู้ตอบได้เลยและพิสูจน์ได้ด้วยพิสูจน์มาแล้วในครั้งพุทธกาลบางคนไม่เชื่อไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าพาไปพิสูจน์ให้ดูพุทธเจ้าจึงสอนคนได้เป็นจำนวนมากเพราะอะไรเพราะรู้วาระจิตของบุคคลนั้นว่าบุคคลนี้จิตผูกพันอยู่กับสิ่งใดพุทธเจ้าจึงเทศนาตรงจุดหมดเลยนางปัจจาจาราองคุลีมานล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ไม่มีใครคาดคิดว่าพระพุทธเจ้าจะสามารถอย่างรู้ได้เลยพระพุทธเจ้ารู้ได้หมดพูดปั๊บหยุดปุ๊บเลยพระพุทธเจ้ารู้ไงรู้ว่าวาระจิตของบุคคลนี้กำลังคิดอะไรอยู่ผูกพันกับสิ่งใดคิดสิ่งใดอยู่จี้จุดได้เลยพระเจ้าจึงสามารถเทศนาเหมือนกับไปนั่งในหัวใจของบุคคลนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้แต่พวกเราถามว่ารู้ไหมไม่รู้เลยแต่จิตของตัวเองยังไม่รู้จะไปรู้จิตคนอื่นได้ยังไงนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เลยแล้วเราจะไปรู้จิตคนอื่นได้ยังไงนั่นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงสอนถ้าฟังแล้วเหมือนกับแต่เด็กสมัยใหม่ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเป็นไปได้หรือพุทธเจ้ารู้ได้หรือรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันได้จริงหรือแล้วพุทธเจ้าสอนไม่ให้เชื่อแต่สอนให้ปฏิบัติอย่าเพิ่งเชื่อคำสอนของพระองค์นี้อย่าเพิ่งเชื่อลงมือปฏิบัติก่อนพิสูจน์คำสอนนี้รอการพิสูจน์ท่านจงมาดูเถิดนะโอปนัยโกน้อมก็มาดูพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามใครบุญมีไหมบาปมีไหมนรกสวรรค์มีไหมนิพพานมีไหมไม่ต้องไปถามใครถามตัวเองเราพิสูจน์หรือยังถ้าเรายังไม่พิสูจน์เราอย่าปฏิเสธว่ามันไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีไม่ใช่ชาตินี้ชาติหน้าไม่มีไม่ใช่ทำไมเมื่อวานมันมีพรุ่งนี้มันมีปีที่แล้วก็มีปีหน้าก็มีมันมายังไงก็เหมือนเรานั่นแหละอดีตเนี่ยปีที่แล้วก็เหมือนอดีตโยม
มันชาติที่แล้วเราไม่รู้ว่าเรามาจากไหนมันก็มีชาติที่แล้วมันก็มีชาติหน้าคือปีหน้ามันก็มีเรายังไม่เห็นเลยแต่มันมีทุกปีเห็นไหมเดี๋ยวก็ปีใหม่เดี๋ยวก็ปีใหม่มันมาจากไหนอะโยมเหมือนกันโยมอดีตอนาคตเหมือนกันตอนนึกว่ามันไม่มีอ้าวจู่ๆมันมีนี่แหละเราต้องพิสูจน์โยมถ้าเราไม่พิสูจน์เราก็ไม่รู้อีกว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นจริงเหมือนที่พระองค์ตรัสรู้ไหมเราก็ทุ่มเถียงกันอยู่นี่เองคือตามหลักของพุทธศาสนาแล้วคนพุทธเราส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ลงมือปฏิบัติแม้แต่ทานที่พุทธเจ้าบอกทานเนี่ยทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขทานคือการให้คนเราต้องอยู่ด้วยการให้ถ้าไม่ให้กันนี่อยู่ด้วยกันไม่มีความสุขในครอบครัวในสังคมถ้าต่างคนต่างไม่ให้นี่ความสุขไม่เกิดเห็นไหมพอเริ่มต้นขึ้นมาด้วยการให้ก็ต้องให้กันจึงจะมีความสุขให้ข้าวให้น้ำให้ยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่เครื่องอำนวยความสะดวกนี่ก็เรียกว่าให้แล้วมีความสุขมันต้องให้ไม่ให้ไม่มีความสุขหรอกในครอบครัวในสังคมพ่อแม่ไม่ให้ลูกลูกแม่พ่อแม่สามีไม่ให้ภรรยาภรรยาไม่ให้สามีเรียบร้อยไม่มีความสุขเลยมันต้องให้กันเห็นไหมพอให้แล้วมันก็เกิดความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขศีลก็เหมือนกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขศีลเณรสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขทันทีคนเราไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีจี้ไม่มีปล้นผิดลูกเขาเมียเขาข่มขืนไม่มีโกหกไม่มีคำหยาบไม่มีนินทาไม่มีให้ร้ายไม่มีส่อเสียดไม่มีเราบุหรี่การพนันสิ่งเสพติดต่างๆไม่มีสังคมก็อยู่อย่างมีความสุขเห็นไหมศีลนำมาซึ่งความสุขทันทีแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองแต่เราไม่เคยนำไปใช้เลยชาวพุทธเราวิ่งหาความสุขกันอยู่นี่แหละแต่ความสุขที่พุทธเจ้าให้เราไม่เคยเอาไปปฏิบัติไม่เคยเอาไปใช้เลยในชีวิตแล้วเราจะหาความสุขได้จากที่ไหนโยมไม่มีเลยหาไม่ได้ถ้าคนไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาหาความสุขในชีวิตในครอบครัวในสังคมไม่ได้นะจำไว้เลยว่าชีวิตเราจะมีความสุขความเจริญครอบครัวเราจะมีความสุขความเจริญประเทศชาติเราจะมีความสุขความเจริญทานศีลภาวนาต้องมีถ้าไม่มีหาความสุขไม่ได้ต้องลบคราฆ่าฟันเบียดเบียนมีโจรมีขโมยฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นข่มขืนปล้นฆ่ากันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเบียดเบียนกันอยู่ตลอดหาความสุขในสังคมในครอบครัวไม่ได้เลยน่าเสียดายที่เรามีของดีแล้วไม่เคยใช้พุทธเจ้าเอาของดีมาให้แก่เราแต่เราไม่เคยใช้เลยชีวิตเราจึงไม่เจอของดีๆเลยนั้นวันนี้เรามาเอาของดีกันที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วเราจะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตของเราอย่างถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือใช้ชีวิตอย่างถูกต้องสมบูรณ์ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราว่าเราควรใช้ชีวิตของเราอย่างไรให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและบุคคลอื่นไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นลำบากนั่นคือการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิในทางพุทธศาสนานั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้มีจิตศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในพุทธศาสนาแล้วขอความตั้งมั่นนี้จงบังเกิดให้มีพลานิสงส์แห่งปัญญาขอให้เกิดปัญญาเข้าใจในหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนนำไปดำเนิน
ชีวิตของเราในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบไปก็เป็นการแสดงธรรมของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามโมนะคะก็ได้เตือนเราทั้งหลายนะในโอกาสที่เรามีโอกาสมาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาและได้มีโอกาสมาทำบุญทำทานในวันนี้นะคะขออนุโมทนาค่ะต่อไปจะเป็นการถวายทานสังฆทานที่ท่านทั้งหลายเตรียมมาใครไม่มีก็ไม่เป็นไรอนุโมทนากับทุกท่านนะคะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวค่ะพร้อมกันตั้งนะโม3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตะติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเชิญท่านที่มีสังฆทานเทียธรรมมาประเคนพระคุณเจ้าค่ะได้ประเคน2มือขอให้ทุกคนร่วมโมทนานะคะขณะนี้ SVB TV 999โทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิวัดสังฆทานถ่ายทอดสดนะคะจากลานธรรมและคลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์เกาะสัญญาณของดาวเทียมทางนี้ทางบ้านก็จะได้ยินเสียงนะคะที่ฟังวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมค่ะที่สามารถรับคลื่นของเราได้ขณะนี้ทางลานธรรมก็ได้ขณะนี้ฟังธรรมเสร็จก็ได้ถวายสังฆทานทายธรรมนะคะแล้วก็ต่อไปพระอาจารย์ท่านก็จะบังสุกุลนะคะแล้วก็ให้พรพวกเราเราก็จะตั้งใจแผ่เมตตากราบพระเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลค่ะสำหรับวันนี้เรามีกระปุกออมบุญนะคะกระปุกออมบุญนะเดี๋ยวนักศึกษาที่จะลาศีลกลับไปมารับกันเลยคนละกระปุกค่ะลูกไปอ่านรายละเอียดตรงนี้ค่ะเป็นพระป่าวันมาฆบูชาเพื่อสร้างสวรรค์ศาลาสวรรคาลัยนะคะกองบุญละ99บาทแต่เราสามารถใส่ได้มากกว่านี้นะคะมีกระปุกเล็กกระปุกใหญ่เอาไปแล้วให้เกิดประโยชน์เอามาให้ก่อน1มีนาได้ขณะ1มีนาก็ได้หรือหลัง1มีนาก็ได้เพราะปัจจัยเหล่านี้เป็นบริวารของพระป่าทั้งนั้นนะคะมารับไปประหยอดบุญกันนะคะเราสมมุติว่าไปไหนมาเสียตังค์ในกระเป๋าหยอดไว้นะคะรับค่ะทั้งแบงค์ทั้งเหรียญได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นอริยทรัพย์หรือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ภายในที่สามารถเป็นบุญกุศลติดตามเราไปได้ทุกภพทุกชาตินะคะเป็นบุญค่ะลูกมารับด้วยนะคะโมทนาค่ะช่วยวัดศรีเจริญธรรมหน่อยสิจะทอดพระป่าพรุ่งนี้ค่ะทอดพรุ่งนี้ที่ศรีเจริญธรรมอยู่หนองกระดานนะคะจังหวัดชัยนาทโมทนาสาธุนะคะสำหรับเมื่อกี้สักครู่หนึ่งมีทีมนะคะเห็นว่าจะเป็นน้องผู้หญิงมาล้างห้องน้ำค่ะรู้ตรงไหนรู้เขาใส่ถุงมือ PVC ไว้2มือเลยเข้าไปนะคะเขาจะเตรียมน้ำยาเตรียมอะไรมาแต่ว่าเขาจะมากันบ่อยแล้วก็ซื้อมาให้บางทีถ้าไม่นำมานะคะเขาก็ซื้อมาเก็บไว้ตรงเนี้ยข้างๆแล้วก็ช่วยกันล้างห้องน้ำขอโมทนานางฟ้าทุกๆท่านเลยนะคะที่มาล้างห้องน้ำของวัดค่ะในทุกแห่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะหาคนทำยากนะลูก
นั้นเขาขัดเกลาตัวเขาด้วยการขัดเกลาทำความสะอาดทำอะไรอ่ะล้างห้องน้ำล้างส้วมไม่โดยมากน้อยคนที่จะมีจิตทำบางทีส้วมตัวเองยังรังเกียจเลยเนาะยังไม่ค่อยจะขัดจะล้างใช่ไหมคะเพราะนั้นพวกนี้ก็ขอโมทนาหยิบเลยค่ะกี่ใบก็ได้นะคะเชิญนะคะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างที่บอกอะค่ะกระปุกนี้มาก่อนหนึ่งมีนาได้ขณะหนึ่งมีนาก็ได้หรือหลังมีนาก็ได้นะคะพอดีพระอาจารย์รับสังฆทานเทศธรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวท่านจะบังสุกุลแล้วก็ให้พรค่ะขอให้ทุกท่านโมทนานิมนต์เจ้าข้างพ่อต่อไปก็ตั้งใจอนิจจวัตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโทษที่พระกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุติจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุค่ะThank you.